พบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะกิจกรรม TCAS School Tour ประจำปี2561จัดติวกันอย่างต่อเนื่องนะคะและในครั้งนี้เราก็ได้พบกองคารวานสัญจรไปเสิร์ฟความรู้และความสนุกให้กับน้องๆมัธยมศึกษาปีที่6กันถึงโรงเรียนวัดราชบพิตรค่ะซึ่งน้องๆนะคะก็ตั้งใจติวและให้การตอบรับกับกิจกรรมของเราเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะกิจกรรมติวครั้งนี้ติวเตอร์และพี่ๆทีมงานจากครูปลูกปัญญาก็ตั้งใจพาน้องม.6มาทำความรู้จักเรียนรู้การทำแกะเชื่อมโยงโดยมีพี่ยูสุรเชษฐ์พิชิตพงเผ่าติวเตอร์คนเก่งจากโรงเรียนกวดวิชา V by the Brain มาช่วยแนะนำเทคนิคพิเศษพร้อมกับเล่นเกมตอบคำถามแจกของรางวัลซึ่งในงานเป็นไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานอีกทั้งน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับของที่ระลึกจากผู้ร่วมแบ่งปันความรู้ตลอดงานอย่างยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลอีกด้วยค่ะและเราทูปุกปัญญานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกโรงเรียนค่ะที่คอยดูแลให้การต้อนรับและสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีและหากโรงเรียนไหนที่สนใจนะคะกิจกรรมติวดีติวฟรีกับเราทูปุกปัญญาสามารถสอบถามได้ค่ะที่เบอร์02-858-8366หรือทางเว็บไซต์ของเรา www.ทูปุกปัญญา.com ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ